อโทษทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับน้องก้าวก็ออกมาก็บอกว่าน้องเจนนี่นะครับผิดคำพูดผิดสัญญาใจไม่ให้70 30เกี่ยวกับเรื่องคลิป YouTube ที่มีคนดูทั้งหมด350ล้านวิวอะไรเนี่ยอะไรเลิกคุยทั้งอำเภออะไรอ่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นน่ะนะครับตอนคบกันใหม่ๆก็ได้หมดถ้าสดชื่นน่ะเพราะมันจนอยู่ระหว่างน้องคนนี้อายุ17น้องเจนนี่25ก็เด็กทั้งคู่เก่งทั้งคู่น่ะผมก็อยากจะพูดกลางๆครับน้องเจนนี่ก็เก่ง25น้อง9ก็17ก็เก่งทั้งคู่ตอนคบกันใหม่ๆก็เด็กๆกันก็ไปเล่นมิวสิกวิดีโอทำคลิปทำอะไรต่างๆใครจะไปคิดว่ามันจะขึ้นมาเป็น10ล้านแล้วจะขึ้นมาถึง350ล้านวิวมันก็จะได้เงินหลายล้านอยู่ล้านละ 30,000 ก็ไม่ได้มีข้อตกลงสัญญาอะไรชัดน้องเจนนี่ก็บอกเคยเสนอแล้วจะให้70 30แต่มีข้อแม้จะต้องอยู่ในสังกัดของน้องเจนนี่ลิลลี่แล้วก็อ้างว่าน้องก้าวนั้นปฏิเสธไม่รับเงื่อนไขมันก็เลยไม่จ่ายให้ก็จ่ายให้หมื่นสองหมื่นอะไรต่างก็ทะเลาะกันด่าพ่อล่อแม่อะไรไปกันเป็นดราม่าเด็กๆครับดังมากครับคือเรื่องนี้อยากจะกราบเรียนให้ความรู้ทางกฎหมายนะเวลาเราจะไปฟิตเจอริ่งนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าฟิตเจอริ่งไปทำงานร่วมกับใครเนี่ยเราก็ควรจะมีนิติกรรมสัญญาไปจ้างทนายความทำบันทึกข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกันเขาเรียกข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนแบบนี้รวมกันมาทำธุรกิจทำอะไรด้วยกันลงทุนด้วยกันได้กำไรแบ่งปันก็ต้องทำเป็นสัญญาหุ้นส่วนนะถ้าทำเป็นสัญญาหุ้นส่วนเนี่ยคดีนี้ก็ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกเพราะว่ามีสัญญาอยู่แล้วใคร70ใคร30แต่คราวนี้ปรากฏมาทำเพลงทำอะไรด้วยกันเพลงรู้สึกเป็นของลินลี่หรือไงแต่ผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีน้องอะไรน้องเจนนี่เป็นคนร้องน้องก้าวเป็นคนร้องช่วยกันเต้นช่วยกันอะไรต่างพอคลิปมันดังขึ้นมาก็เลยไม่ได้มีข้อตกลงว่าใครจะได้ยังไงนะครับโต้เถียงกันว่าใครจะได้30 70เจนนี่เขาก็ไม่ให้อะไรน้องก้าวเลยให้แค่หมื่น 20,000 ทั้งนี้ก็บอกว่าได้น้อยไปก็ทะเลาะกันเถียงกันไปการเป็นดราม่าใหญ่โตชื่อเสียงของนักร้องเจนนี่ก็แย่เลยนะครับพอมีเรื่องแบบนี้แล้วก็ออกมาไลฟ์สดแบบหน้ามั่นเธออายุ25แต่หน้าตาแกการพูดการจาผมว่าจะดูแกแข็งไปหน่อยนะถ้าน้องอ่อนน้อมอะไรนะแกพูดจาฉาฉานเกินไปเก่งเกินไปเกินวัยไปอ่ะถ้าแกพูดจาแบบเบาๆกว่านี้หน่อยนะอย่าหน้ามั่นมากอ่ะคนก็จะรักตอนนี้เหมือนก็เธอมั่นใจเกินเองเกินไปคนก็ด่ากันอ่ะต่อไปก็เรตติ้งคงตกอ่ะถ้าถามผมนะเธอต้องปรับตัววิธีการพูดการอะไรต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเห็นใจน้องก้าวนะไม่ใช่ให้แค่หมื่นสองหมื่นนะควรจะให้เป็นหลักแสนห้าแสนอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะครับการมาลงทุนทำเพลงทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีสัญญากันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำร่วมกันไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลิขสิทธิ์ของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีส่วนในการทำคลิปวิดีโอนะก็ต้องไปฟ้องศาลแล้วก็แบ่งกันตามความเป็นจริงคดีแบบนี้เคยมีส่งศาลแล้วเพราะน้องก้าวก็ไปร่วมร้องด้วยร่วมเต้นด้วยน้องเจนนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตกลงกันปุ๊บก็ต้องฟ้องศาลนะผมก็ช่วยคุณทำให้คลิปคุณดังด้วยไม่ใช่มีแต่เสียงคุณอย่างเดียวมีผมด้วยนะในเมื่อคุณกับผมไม่ตกลงกันเพราะนั้นก็ต้องได้คนละครึ่งแล้วก็ให้ศาลตัดสินครับมีคดีแบบนี้แล้วถึงแม้ไม่มีข้อตกลงก็สามารถฟ้องศาลได้ก็ในเมื่อลิขสิทธิ์นักแสดงอ่ะนักแสดงก็คือเจนนี่นักแสดงก็คือก้าวสองคนเป็นนักแสดงมีสิทธิ์นักแสดงไม่มีข้อตกลงก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถฟ้องศาลได้ก็แบ่งกันคนละครึ่งเลยนะ350ล้านวิวคุณได้มาเท่าไหร่สมมติคุณได้มา4ล้านก็ต้องแบ่งกันคนละ2ล้านนี่หลักเลยมีคำพิพากษาฎีกาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธินักแสดงไม่ต้องมีสัญญาแล้วครับก็ในเมื่อผมก็ไปร่วมร้องเพลงด้วยเต้นด้วยก็ทำให้คลิปของได้หมดถ้าสดชื่นอะไรเนี่ยนะอะไรเลิกคุยกับเธอทั้งอำเภออะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันเรื่องของเด็กก็ฟ้องเลยครับมหาทนายก็สามารถเนี่ยนะถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับก็ฟ้องเลยครับเรื่องลักษณะเป็นแบบลิขสิทธิ์ร่วมกันให้ศาลตัดสินเลยว่าน้องก้าวต้องได้เท่าไหร่น้องเจนนี่ต้องได้เท่าไหร่อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้สิทธิ์ทางศาลนะถ้าเขามีทนายก็ลองดูนะ